بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านประธานจัดอบรมท่านพี่น้องมุสลิมีนและมุสลิมะท่านอาจารย์มูริดและยังมีอีกหลายๆท่านที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้พี่น้องครับเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุดใช่ไหมใครพูดเนี่ยอัลลอฮ์พูดเราไม่กล้าพูดถ้าอัลลอฮ์ไม่นำก่อนเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ตลอดทั้งเดือนเนี่ยมีทั้งหมดรู้ไหมกี่วินาที 2,592,000 วินาที 2,592,000 วินาทีมีทั้งหมด 43,200 นาทีมีทั้งหมด720ชั่วโมงมี30วันแล้วมี4สัปดาห์แห่งความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเดือนรอมฎอนวันนี้มาจะพูดรอมฎอนนะแต่เตือนตัวผมเองให้กำลังใจท่านพี่น้องเดือนรอมฎอนให้ทำ9ข้อข้อที่1ให้ถือศีลอดพี่น้องทราบแล้วว่าขณะที่ถือศีลอดเนี่ยนินทาได้ไหมไม่ได้ด่าได้ไหมไม่อ๋อแล้วไม่กล้านะ2ให้ยืนนมาศครับแล้วก็ยืนนมาตะรอวีด้วยข้อที่3ให้ทำซอดากะบริจาคเยอะๆไม่มีที่บริจาคบอกผมช่วยได้ข้อที่4ให้แสวงหาคืนไลลาตุลกอดรข้อที่5ให้ขอดุอาแล้วก็ให้นึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็ให้ขออภัยโทษขออภัยโทษว่ายังไงอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เยอะๆระหว่างที่นั่งฟังศาสนานี้ก็ใจก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ด้วยก็ได้ข้อที่5ให้นั่งที่มัสยิดหลังจากนมาซุบฮ์เสร็จแล้วเนี่ยนะจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นถ้าไปมัสยิดก็ขอเชิญผู้ชายทั้งหลายข้อที่6ยะติกาฟก็ต้องรอนะท้ายๆของเดือนรอมฎอนข้อที่7เฉพาะคนมีสตังค์อย่างเดียวนะไปทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนผลบุญเท่ากับทำฮัจญ์ข้อที่8อ่านอัลกุรอานหนังสือพิมพ์งดบ้างก็ได้อ่านกุรอานเยอะๆ
ข้อที่9ให้ติดต่อกับญาติพี่น้องของเราเครือญาติของเรา9ข้อพี่น้องทํา9ข้อนี่นะอัลเลาะห์รักแล้วนะนี่ทําตัวใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่หัวข้อที่ผมจะพูดกับท่านพี่น้องวันนี้คือการแต่งงานที่ไม่มีบารอกัตพี่น้องผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยนะถ้าไม่แต่งงานก็เหงาเหมือนกันนะเหงาหรือไม่เหงาเหงานะคือกุรอานสอนอย่างนี้ตัสซาอาลูนบีฮีผู้หญิงกับผู้ชายต่างมีความต้องการซึ่งกันและกันต่างมีความต้องการซึ่งกันและกันอัลลอฮ์พี่น้องผู้ชายเห็นผู้หญิงก็นึกเยอะผู้หญิงเห็นผู้ชายก็นึกกลัวจะละเมิดขอบเขตเลยสั่งให้มุสลิมานะปิดที่สั่งให้ปิดเนี่ยเพราะกลัวผู้ชายจะข้ามเส้นฉันปิดพอปิดแล้วมันก็เบาเปิดเฉพาะใบหน้ากับฝ่ามือเนี่ยพี่น้องครับการแต่งงานเนี่ยเป็นซุนนะของท่านนบีแล้วการแต่งงานทุกอย่างถ้าทำตามซุนนะนบีมีบารอกัตหมดเลยแต่ถ้าทำไม่เหมือนนบีเนี่ยบารอกัตไม่มีครับก่อนที่จะพูดเรื่องการแต่งงานที่ไม่มีบารอกัตอยากจะแบ่งชีวิตของมนุษย์เนี่ยออกเป็น4ขั้นตอนตัวผมและท่านพี่น้องทุกคนที่อยู่บนโลกนี้อัลลอฮ์แบ่งชีวิตของเขาออกเป็น4ขั้นตอนขั้นตอนที่1ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนกว่าจะคลอดออกมาในช่วงนี้ก็สำคัญนะพี่น้องจะให้ลูกเราเป็นอะไรเนี่ยพี่น้องครับอยู่ในช่วงอุ้มครรภ์เลยล่ะพี่น้องตั้งแต่ร่วมหลับนอนกันพี่น้องจะให้ลูกเป็นตุ๊ดนี่ง่ายนิดเดียวไม่ต้องอ่านบิสมิลลาห์ไม่ต้องอ่านดุอาก่อนร่วมหลับนอนกับภรรยาไม่ต้องอ่านเลยพี่น้องฉะนั้นถ้าทำตามซุนนะห์นบีพี่น้องครับจะร่วมหลับนอนกับภรรยาต้องอ่านดุอาดูอาก็อัลลอฮุมมะผมก็ลืมไปแล้วอัลลอฮุมมะจันนิบนัชัยตอนวะจันนิบิชัยตอนมารซักตานาใครไหมพี่น้องนี่อ่านดูอาแค่นี้เองถามว่าใครอ่านระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยให้ผู้ชายอ่านแล้วก็ผู้หญิงบางคนเขาเตือนสามีพี่อย่าลืมอ่านดูอาน่ะอ่านยังไงอ่านไม่เป็นอาสพยาก็สอนมีไหมมีครับเพื่อนผมหลายคนอ่านดูอาไม่เป็นไม่ใช่เพื่อนที่เรียนหนังสือนะเพื่อนที่ไม่ได้เอาศาสนาเนี่ยเยอะถ้าของเคสถ้าแถวนี้ไม่มีครับ พี่น้องต้องอุ้มคันก็ต้องมันขอดูอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยพ่อแม่เนี่ยต้องขอดูอาต้องการจะให้ลูกเป็นอะไรถ้าจะให้เป็นตุ๊ดไม่ต้องอ่านดูอาเลยพี่น้องถ้าไม่ต้องการให้เป็นตุ๊ดต้องการจะให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เป็นมุอ์มินที่ดีเป็นลูกที่ซอลแลห์ต้องพึ่งอัลลอฮ์หมดเลยครับพี่น้องทั้งหลายแม่ระหว่างที่อุ้มครรภ์นั้นอย่านั่งเล่นไพ่อย่านั่งนินทาชาวบ้านแต่ให้นั่งเอาอะไรมาอ่านนะคัมภีร์กุรอานอ่านที่ซิกรุลลอฮ์อิสติกฟาร์เยอะๆพี่น้องนี่แนะนำแค่นี้ก่อนนะครับข้อที่สองพี่น้องครับตั้งแต่คลอดจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ ในสองช่วงนี้พ่อแม่ต้องรับผิดชอบลูกทั้งหมดแม่เปรียบเสมือนผู้รับใช้ลูกนั่นแหละพี่น้องพอคลอดออกมาก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อลูกหมดเลยใช่หรือไม่ใช่ใช่จนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ
พ่อแม่ต้องพูดจากับลูกดีๆด่ามากก็ไม่ได้นบีห้ามตีมากก็ไม่ได้นบีห้ามถ้าจะตีลูกก็ต้องอายุกี่ขวบนะ10ขวบตีเรื่องอะไรเรื่องเดียวเรื่องมานมาอย่างอื่นห้ามตีใครนำเอาไปใช้บ้างอ่ะมีไหมชาวอัลลาติกชาชาวบันผมไม่ได้ใช้ต้องนำเอาสุนนะนบีประชาในชีวิตหมดเลยครับพี่น้องทั้งหลายข้อที่3ตั้งแต่บรรลุนิติภาวะจนกว่าจะแต่งงานใครแบ่งเนี่ยใครแบ่งพี่น้องไม่ใช่มนุษย์แบ่งอัลลอฮ์แบ่งมาเลยครับบอกผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนกว่าจะคลอด2ตั้งแต่คลอดจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะตั้งแต่บรรลุนิติภาวะจนกว่าจะแต่งงานหลังจากแต่งงานแล้วจนกว่าจะตายแล้วนี่อยู่ในช่วงสุดท้ายใช่หรือไม่ใช่แต่งงานแล้วรอตายใช่ไหมรออินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนี่ถ้าไม่อาศัยอิสลามพี่น้องถ้าไม่อาศัยซุนนะห์นบีนะเราก็ไม่ต่างอะไรกับแพะแกะวัวควายอะไรพี่น้องเอ้ยที่เราแตกต่างกับสัตว์เดรัจฉานเพราะเรามีอิสลามถ้าไม่มีอิสลามเนี่ยพี่น้องไม่มีอะไรมาชี้นำชีวิตเลยนะจะแต่งตัวก็ไม่เป็นจะนอนก็ไม่เป็นจะเข้าห้องน้ำก็ไม่เป็นจะพูดก็ไม่เป็นจะถ่ายก็ไม่เป็นจะจับไม่ว่าเพศก็จับไม่เป็นพี่น้องเพราะอ่านหะดีษภาพอ่านกุรอานอัลลอฮ์ได้ความรู้เต็มไปหมดเลยฉะนั้นคัมภีร์กุรอานกับซุนนะห์นบีสอนเรื่องของมนุษย์คนจะอยู่ยังไงให้อัลลอฮ์พอใจครับพี่น้องทีนี้ก่อนจะพูดเรื่องการแต่งงานที่ไม่มีบารอกัตผมจะนำเอาความคิดอิสลามเนี่ยพี่น้องกับวัฒนธรรมตะวันตกที่พวกฝรั่งยะฮูดีนัสรอนีที่เขาโปรโมทกันให้คนอยู่แบบแอนิมอลอยู่แบบสัตว์น่ะกับอิสลามพี่น้องครับมันแตกต่างกันยังไงมีทั้งหมด12ข้อนะครับพี่น้องข้อที่1การแต่งงานเนี่ยในอิสลามมองว่ายังไงอิสลามมองว่าเป็นซุนนะห์นบีแต่พวกตะวันตกมองเป็นภาระผู้หญิงต้องรับชายสามีเป็นภาระเข้าใจใช่ไหมอิสลามมองเป็นศาสนาแต่ตะวันตกมองเป็นภาระพอแต่งงานกันภาพเนี่ยพอภรรยาก็ต้องเหนื่อยแล้วทำนู่นให้สามีทำนี่ให้สามีซักเสื้อให้สามีเหลืออยู่กันแบบไม่ต้องแต่งงานสบายใช่ไหมเจอกันแบบบุฟเฟ่ในงานใช่ไหมแล้วก็นอนกันแพ๊บแพ๊บแพ๊บก็กลับบ้านกันต่างคนต่างอยู่เหลือชีวิตแต่งงานเนี่ยเขาไม่ส่งเสริมให้แต่งงานกันข้อที่สองพี่น้องครับภรรยาเนี่ยต้องเชื่อฟังสามีในอิสลามมองว่าเป็นวาญิบนะถ้าภรรยาเนี่ยแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยการเชื่อฟังการปฏิบัติตามคำสั่งของสามีเช่นสามีสั่งเธอลุกขึ้นนมาศกับฉันนะเป็นวาญิบเลยจะต้องเชื่อเขาว่าสั่งว่าเดี๋ยวออกนอกบ้านคุมหิญาบให้เรียบร้อยนะต้องเชื่อนะไม่เชื่อผิดนะนี่อิสลามมองว่าการที่ภรรยาต้องเชื่อฟังสามีฟังสามีก่อนแต่งงานนะฟังพ่อฟังแม่พอหลังจะแต่งงานฟังใครฟังสามีสามีต้องมีศาสนาด้วยนะไม่ใช่สั่งมั่วไปซื้อเหล้าให้พี่หน่อยต้องไปไหมไม่ต้องไปไอการเชื่อฟังสามีในทางที่ดีเนี่ยเป็นวาญิบครับแต่พวกตะวันตกขมงกันใช่ไหมเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตฉะนั้นภรรยากับ
สามีที่อยู่ด้วยกันนี่นะเขาอึดอัดนะพอตะวันตกสอนแต่อิสลามเนี่ยสอนว่าภรรยาที่เชื่อฟังสามีตาได้ไปสวรรค์หมดก็ภรรยานบีเขาอยู่กันยังไงอ่ะบรรภรรยาของบรรดาซอฮาบะห์นบีเขาเชื่อฟังสามีกันหมดพี่น้องครับตาเป็นชาวสวรรค์หมดเลยอ่ะอย่างในภรรยานบีมุฮัมมัดมีหลายคนนบีตายแล้วอัลลอฮ์สั่งห้ามแต่งงานกับใครนะห้ามแต่งงานกับผู้ชายคนใดแล้วก็ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาในวันเกียรติมะเป็นภรรยาของท่านนบีอีกแต่มีอยู่คนหนึ่งคุยกับผมถามว่าฉันกับภรรยาฉันเนี่ยเมื่อตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาจะอยู่ด้วยกันไหมผมว่าก็อยู่ด้วยกันถ้าท่านดีภรรยาดีสามีตอบว่าไม่อยู่ได้ไหมผมถามว่าทำไมอ่ะโอ้โหอร่อยจริงๆขออยู่เฉพาะดุนยาอาคิเราะห์ไม่ขอพบหน้าอีกแล้วพอผู้ชายเราเป็นอย่างนี้เปล่ามันต้องยกมือนะอายเขานะพี่น้องยังมีคนประเภทนี้อีกในสังคมมีเยอะแยะเป็นบทพี่น้องขออยู่กับภรรยาเฉพาะดุนยาพอตายแล้วอย่าให้พบหน้ากันเลยกลัวพี่น้องอําผมไม่เล่าเยอะต่อมาเรื่องที่3พี่น้องครับการแสวงหาริสกีหาเงินเข้าบ้านในอิสลามมองก็เป็นหน้าที่ของใครเป็นหน้าที่ของสามีแต่ศาสนาพวกตะวันตกบอกว่าไม่มีหน้าไม่สามีไม่มีหน้าที่หาเงินมาเลี้ยงภรรยาภรรยาหาเองเห็นไหมพี่น้องนี่ถ้าไปอยู่ตะวันตกนะไม่เรียนอิสลามเลยนะได้ความคิดเดี๋ยวนี้มาผู้ชายว่าฉันสบายเลยไม่ต้องหาเงินให้แต่ในอิสลามบอกว่าถ้าสามีคนใดไม่รับผิดชอบภรรยานะบาปวันนี้ก็ยังบาปถ้าสามีไม่รับผิดชอบภรรยาไม่เอาเงินให้ภรรยาไม่ซื้อเสื้อให้ภรรยาใส่ไม่จัดอาหารให้ภรรยาทานโอ้โหไม่ให้พ็อกเก็ตมันนี่แล้วยังตบหน้าอีกมันก็เตะอีกพี่น้องบาปทั้งหมดแต่ฝรั่งว่าอิสระพี่น้องทั้งหลายต่อมาครับข้อที่5ข้อ4นะครับโอ้ทำแสดงว่าตั้งใจฟังกันภรรยาอยู่ที่ควรอยู่บ้านหรืออยู่นอกบ้านในศาสนาอิสลามภรรยาอยู่ที่ไหนอยู่ในบ้านผู้ชายอยู่นอกบ้านฝรั่งว่าไม่ใช่ทั้งหญิงและชายไปทำงานกันทั้งคู่เห็นไหมจะเอาอิสลามหรือจะเอาตะวันตกถ้าเอาตะวันตกก็ผู้หญิงก็ต้องอยู่นอกบ้านด้วยผู้ชายก็อยู่นอกบ้านด้วยจากของอิสลามเป็นไงรู้ไหมผู้หญิงอยู่ในบ้านอัลลอฮ์นางไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยไม่ต้องอะไรคอยจัดอาหารที่บ้านดูแลบ้านยายมียายแมลงมุมที่นอนสะอาดบ้านสะอาดเป็นฝีมือของภรรยาหมดเลยส่วนสามีก็ต้องไปหาเงินหาทองมารับผิดชอบดูแลรางวัลตอบแทนอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาภรรยาเหนื่อยอยู่ที่บ้านก็มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์แต่ฝรั่งไม่คิดแบบนี้ต่อมาข้อที่5นะครับพี่น้องboyfriend กับ girlfriend อธิบายยังไง boyfriend หมายถึงมีเพื่อนชายแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงในอิสลามมองยังไงครับอิสลามมองบอกว่าฮารอมุนมี boyfriend girlfriend ไม่ได้ในอิสลามแต่ตะวันตกสอนว่าboyfriend กับ girlfriend เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่มีไม่ได้เหงาเห็นไหมพี่น้องต่างกันไหมนี่ไงของอิสลามของอิสลามนี่มาจากเป็นความรู้ที่ผ่านอัลลอฮ์ผ่านวะฮีผ่านญิบรีลผ่านท่านนบีมุฮัมมัดอยู่ในกัมภีร์กุรอานมาเลยพี่น้องทำไมคนรับอิสลามเยอะในอเมริกาเพราะมันเบื่อชีวิตกับ boyfriend กับ girlfriendเขาเบื่อแล้วชีวิต
อย่างผู้หญิงได้หน้ายกตัวอย่างนะนี่ตายไปแล้วนะเล่านิดหนึ่งมีสามีอยู่แล้วนะพี่น้องยังมีบอยเฟรนด์อยู่ข้างนอกอีกคนหนึ่งมีผัวสองคนในเวลาเดียวกันอยู่บ้านคนอยู่ข้างนอกคนหนึ่งเห็นไหมพี่น้องเอาไหมไม่มีใครเอาครับในอาเซียนหมดเลยทั่วประเทศในอาเซียนไม่อาจจะยุโรปเขาเอากันแต่วันนี้ยุโรปเริ่มเบื่อแล้วเป็นอิสลามดีกว่าโอ้โหผู้หญิงเปรียบเสมือนไข่มุกผู้หญิงเปรียบเสมือนเพชรพลอยต้องอยู่ในคลังอัลลอฮ์ไม่โชว์มากก็ไม่ได้เห็นไหมค่าของผู้หญิงเยอะมากครับในอิสลามยกย่องให้เกียรติสตรีนะครับพี่น้องต่อมาข้อที่หกหญิงชายอยู่ปะปนกันอิสลามมองยังไงฮารอมแต่ฝรั่งมองยังไงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตขาดไม่ได้พี่น้องเลือกเอาจะเอาอิสลามหรือจะเอาตะวันตกเอาอิสลามดีกว่าเพราะมีตะวันตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาข้อที่8 7ใช่นะการแต่งกายแบบเปิดเผยอิสลามมองยังไงฮารอมุนผู้หญิงแต่งกายแบบเปิดนั่นเป็นที่ต้องห้ามแต่เปิดในห้องได้ไหมได้ให้ใส่น้ำหอมด้วยมุสลิมาอยู่ที่บ้านเป็นภรรยาพี่น้องให้เปิดให้หมดแล้วก็ใส่น้ำหอมด้วยมีมุสลิมาอยู่คนโทรศัพท์มาหาผมอาจารย์สามีฉันไม่กอดฉันมาเดือนกว่าแล้วไอ้เราก็นึกเยอะแล้วมาโทรศัพท์มาหาผมเรื่องอะไรอ่ะอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยจะให้สามีกอดทำยังไงผมถามย้อนไปว่าแต่งตัวตามนบีเปล่าแปรงฟันก่อนนอนเปล่าอาบน้ำนมาดเปล่าแต่งตัวเปล่าใส่เครื่องหอมปะทำหมดเลยอาจารย์หนูเนี่ยหอมทั้งตัวเลยเอ๊ะผมจะตอบยังไงอย่ารออย่ารอช่วยหน่อย ผมก็ถามว่าทำไมเราไม่กอดก่อนล่ะไอ้ข้อนี้ลืมตกลงว่ากอดก่อนได้ไหมสะกิดก่อนกอดก่อนได้หรือไม่ได้นี่แหละเอาเลยผมบอกอันจะช่วยโทรมาปรึกษาหน่อยนี่เงียบไป4ปี5ปีแล้วแสดงว่าเรียบร้อยหมดแล้วอัลลอฮ์ข้อที่ไหนนะครับข้อที่8ซินาในอิสลามสอนยังไงซินาฮารอมุนกอตัยยุนฮารอมเด็ดขาดทำซินาไม่ได้แต่ตะวันตกคิดยังไงซินาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตขาดซินาไม่ได้แม้แต่ประธานาธิบดีที่ผ่านๆมาก็หลายคนที่เรื่องพังเพราะเรื่องซินาใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นข้อที่9พี่น้องครับของมึนเมาตะวันตกกับอิสลามสอนยังไงสอนคนละอย่างพี่น้องในอิสลามสอนว่าของมึนเมาทุกชนิดฮารอมุนกอตัยยุนเด็ดขาดห้ามเข้าบ้านห้ามแตะต้องแต่ตะวันตกว่าไงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปกันได้ไหมด้วยเหตุนี้แหละครับพี่น้องคนรับอิสลามเพิ่มขึ้นเพราะเรื่องอย่างนี้ต่อมาข้อที่10พี่น้องครับการเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกพี่น้องในอิสลามกับตะวันตกมองเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันครับพี่น้องตะวันตกมองบอกว่าการเลี้ยงลูกเป็นอุปสรรคไม่ให้มีความอิสระแต่อิสลามมองว่าการเลี้ยงลูกเป็นศาสนาหน้าที่ของพ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกให้เป็นลูกที่ซอและเอาไว้ขอดุอาให้ตอนพ่อตายไปแล้วดีได้ไม่ดีแต่ฝรั่งสอนคนละเรื่องอุปสรรคมากเลยมีลูกฉะนั้นต้องไม่มีลูกฉะนั้นผู้หญิงหลายคนที่เดินพาลูกหนึ่งคนหาพ่อไม่เจอไม่รู้ว่าพ่อคนไหนพี่น้องที่อุ้มลูกหรือพาลูกเดินนี่พี่น้องครับหนึ่งคนหรือสองคนมีหน้าต้องซื้อพิมพ์ไปสัมภาษณ์ว่าพ่อเธอชื่ออะไรลูกตอบไม่ได้อะแม่ก็เมินหน้าไม่กล้าตอบ
ลูกไม่มีพ่อเต็มไปหมดแล้วครับพี่น้องทั้งหลายแต่ของอิสลามไม่ใช่ครับต่อมาข้อที่11นะครับพี่น้องทั้งหลายบ้านพักคนชราในอิสลามมีหรือไม่มีไม่มีครับเพราะเป็นหน้าที่ของลูกพ่อแม่แก่ชราใครรับผิดชอบลูกทุกคนต้องรับผิดชอบดูแลพ่อแม่ครับแต่ฝรั่งว่าไงครับยะฮูดีว่าไงตะวันตกว่าไงเป็นอุปสรรคฉะนั้นต้องมีบ้านพักคนชราสร้างบ้านพักคนชราเยอะๆเพราะถ้าคนแก่มาอยู่ที่บ้านลูกต้องรับผิดชอบดูแลเป็นอุปสรรคเอาความคิดตัวเองมาเป็นใหญ่แต่ของอัลลอฮ์ว่าไงรู้ไหมการดูแลพ่อแม่เป็นอิบาดะห์ลูกจะไปสวรรค์ต้องดูแลพ่อแม่ให้ดีนะครับแล้วก็อยู่กับพ่อแม่อย่าทำอะไรหนึ่งอย่าตวาดคำว่าอะไรนะโอ้ไล่ได้ไหมตะคอกได้ไหมให้มาพี่น้องเสือกอาหารให้เอ้าพ่อกินเสือกพรวดอย่างเงี้ยพ่อจะอิ่มตั้งแต่เสือกแล้วนี่อิสลามสอนหมดเลยพี่น้องทั้งหลายอิสลามสอนหมดได้เวลาอาหารเที่ยงเนี่ยใครกับลูกพ่อกับแม่กับลูกใครต้องกินก่อนพ่อต้องกินก่อนลูกกินทีหลังนี่อิสลามแต่ตะวันตกบอกว่าอุปสรรคเหลือเกินมีพ่อมีแม่ทำให้ฉันออกไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องรับผิดชอบพ่อแม่เป็นอุปสรรคเลยต้องเอาพ่อกับแม่ไปส่งที่บ้านพักคนชราเห็นไหมพี่น้องบรรยากาศในชีวิตมีหรือไม่มีไม่มีครับข้อสุดท้ายเอาแค่12ข้อพี่น้องมีเป็นพันเอาข้อ12ข้อข้อที่12ครับพี่น้องการหย่าร้างอิสลามกับตะวันตกมองยังไงอิสลามสอนบอกว่าการหย่าร้างนี่นะเป็นหน้าที่ของผู้ชายแต่ฝรั่งผู้หญิงผู้ชายเท่ากันถ้าไม่พอใจฉันหย่าเธอขาดเลยแต่ในอิสลามผู้หญิงขยาหย่าสามีได้ไหมไม่ได้ผู้ชายหย่าตกเลยแต่ถ้าภรรยาต้องการจะหย่าสามีก็ไปหาก็ดีไปหาตัวอิหม่ามอัลอาตีก็จัดการให้เองเนี่ยฉันอยู่ไม่ได้โอ้เมื่อเช้าเนี่ยก็เตะเมื่อวันซื้อเนี่ยก็ตบแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยหลายเดือนแล้วนักฟักก็ไม่ให้อ่ะยังถีบหน้าอีกอิหม่ามช่วยหน่อยอิหม่ามก็เรียกมาว่ายังไงจริงหรือเปล่าจริงครับอ้าวเลิกกันเป็นหน้าที่ของผู้หญิงไปขอร้องอิหม่ามแล้วก็เล่าความจริงเล่าถึงการไม่นมาตบหน้าตีเตะบ้างอะไรบ้างให้อิหม่ามฟังอิหม่ามก็เครียดแล้วเป็นเรื่องกูจะแก้ยังไงก็จะแก้โดยการเลิกไปน้องมีอยู่คู่หนึ่งที่บ้านผมมาหาผมพอผมออกจากมัสยิดมากลับบ้านเห็นแขกมานั่งกันสองคนเอ๊ะมาทำอะไรผมก็นึกดีคงจะมาหาสตังพอเห็นหน้าจานเลิกโอ้โหพูดเสียงดังเลยเลิกทำไมเนี่ยผัวก็เลวเมียก็ผัวก็เลวเมียก็เลวผมก็ให้เมียเล่าก่อนโอ้โหเมียเล่าผัวเลวจริงๆพอฟังผัวก็เมียก็เลวจริงๆแล้วผมจะตัดสินยังไงผมว่าเรากินน้ำก่อนกินน้ำก่อนเอาจนน้ำชามาเลี้ยงก่อนเขาบอกเอางี้ได้ไหมเอาสุนานะบีไปใช้เขาบอกที่สอนมาเนี่ยยังไม่หมดอีกเหรอผมบอกยังมีอีกสองข้อให้อภัยกับอดทนใช้ยังเขาก็นั่งคิดกันนะเอาไปใช้ก่อนอดทนให้อภัยอดทนเอาไปใช้ก่อนสัก2-3 อาทิตย์นี่แหละเอาไปใช้ก่อนถ้าไม่ดีแล้วค่อยมานี่ตายทั้งสองคนแล้วผู้ชายก็ตายผู้หญิงก็ตายไม่เห็นมาหาผมก็นั่งรอเมื่อไหร่มันจะมาหย่ากันนะเนี่ยทำไมไปนอนแสดงว่าการให้อภัยกับการอดทนแก้ปัญหาได้ไหมได้ทุกเรื่องเลยพี่น้องครับสามีภรรยาอยู่ด้วยกันถ้าอดทนและให้อภัยนี่แก้ปัญหาได้ทุกเรื่องเลยครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับท่านนบีสอนอย่างนี้นะครับพี่น้องการแต่งงานที่ไม่มีบารอกัตเนี่ยการแต่งงานที่ไม่มีบารอกัตนะรอพี่น้องก็คือ
นบีสอนอย่างนี้นะครับพี่น้องทั้งหลายอันนี้คนที่มันจะเข้าสวรรค์มีใครบ้างก่อนนะคนที่จะไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์มีคนอยู่3ประเภทประเภทที่1อัลลากลิวาลิไดฮีคนที่ทรยศต่อพ่อแม่ตัวเองฝรั่งเอาไปใช้หมดนะครับการลูกทรยศต่อพ่อแม่หมดสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์จนกว่าเขาจะได้เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเตาบ้าตัวครับข้อที่2วัดไดยูสผู้ชายที่ปล่อยให้ผู้ชายอื่นเนี่ยคุยกับภรรยาตัวเองแบบอิสระเรื่องหึงเรื่องหวงไม่มีเลยพี่น้องใครจะเข้าบ้านเชิญใครจะคุยกับภรรยาเชิญผู้ชายประเภทนี้นะไม่มีโอกาสจะได้ไปสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อที่3ครับผู้ชายที่ทำตัวเหมือนผู้หญิงผู้ชายที่ทำตัวเหมือนผู้หญิงแต่งตัวก็เหมือนผู้หญิงท่าทางก็คล้ายๆมันต้องพัฒนาตลอดมุสลิมเราอยู่เนี่ยต้องพัฒนาตัวเองต้องเรียนหนังสือต้องอ่านอัลกุรอานต้องเรียนสุนนะของท่านนบีตลอดเวลาครับพี่น้องเพื่อจะได้พัฒนาตัวเองเรานั้นให้เป็นผู้ชายที่เต็มตัวสิ่งหนึ่งที่ผู้ชายทำตัวเหมือนผู้หญิงผมจะแนะนำนะครับไม่ให้ทำนะผู้หญิงส่วนใหญ่เขาเวลานมาดเขานมาดกันที่ไหนมาที่บ้านตอนนี้ผู้ชายก็นมาดที่บ้านเหมือนกันใช่ไหมทำตัวเหมือนผู้หญิงเปล่าที่อัลลาติกไม่มีแถวผมมีเยอะผู้ชายทำตัวเหมือนผู้หญิงมีอยู่เรื่องนึงผู้หญิงนมาดที่บ้านฉันก็นมาที่บ้านบ้างเหมือนใครเหมือนผู้หญิงไปแล้วที่นบีหังไว้ระวังนะไอ้ผู้หญิงผู้ชายจะตามตัวเหมือนผู้หญิงเนี่ยบางทีเราไม่ได้คิดนะไม่เคยโผล่ไปมัสยิดเลยพี่น้องไม่เคยเห็นหน้าที่มัสยิดนมาที่บ้านทุกวั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 นทำไมอ่ะก็พระญาณนมาที่บ้านฉันก็นมาตามภรรยาบางก็อ้างฉันนำภรรยานมาที่บ้านใครบอกอ่ะภรรยาเขานมาที่บ้านกับหัวระบุญเขาเต็มเปี่ยมส่วนสามีต้องไปนมาที่มัสยิดนี่คือผู้ชายอ่ะมันต้องให้มันแตกต่างกันนะครับฉันถ้าผู้ชายที่ทำตัวเอาเรียนแบบนิสัยของผู้หญิงมาใช้ก็ไม่มีโอกาสได้ไปสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับท่านนบีสอนต่อไปอีกนะครับพี่น้องว่าภรรยาเนี่ยกับสามีในอิสลามสอนดีนะภรรยาต้องเอาใจใส่สามีให้ดีที่สุดภรรยานะครับมีสามีต้องปกป้องภรรยาด้วยต้องให้เกียรติภรรยาให้เกียรติครอบครัวภรรยาด้วยดูแลตัวเองไม่พอดูแลภรรยาดูแลลูกๆด้วยดูแลครอบครัวฝ่ายภรรยาทั้งหมดตั้งแต่พ่อแม่เขาญาติพี่น้องเขาต้องปกป้องพูดต้องปกป้องด้วยเวลาใครมาตำหนิเราก็ต้องพูดปกป้องนี่ครอบครัวภรรยาฉันห้ามแตะนะถ้ามีอะไรผิดก็บอกฉันจะได้เข้าไปตักเตือนไม่ใช่มาตำหนิกันอย่างนี้ต้องเข้าไปตักเตือนกันพี่น้องทีนี้หน้าที่ของสามีกับหน้าที่ของภรรยามีอะไรบ้างหน้าที่ของสามีก็คือต้องให้อาหารสามีไม่ใช่สามีให้อาหารภรรยาต้องดูแลภรรยาด้านอาหารการกิน2ดูแลเสื้อผ้าของภรรยาห้ามตบหน้าภรรยาแล้วก็ห้ามด่าภรรยาไอ้ข้อด่านี่โอ้โหคนที่มีศาสนาเขาไม่ด่าภรรยาเป็นรองนบีไม่เคยด่าภรรยานบีไม่เคยยืนเท้าเอวแล้วด่าภรรยาไม่เคยด่าลูกแล้วก็ซอฮาบะห์นบีมีเป็นหมื่นเป็นแสนไม่เคยยืนด่ากับซอฮาบะห์นบีครับนบีไม่เคยทำฉะนั้นเราเอาอัคลากเอานิสัยของท่านนบีมาใช้ดีไหมอัลลอฮ์บ้านท่านจะมีบารักะห์มากๆนะบ้านที่ไม่ทะเลาะกับภรรยาครับพี่น้องยอมแพ้บ้างเนี่ยดีได้ไม่ดี
คนที่ยอมแพ้ภรรยาน่ะใครรู้เปล่าท่านอบูท่านไซนาอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุทุกคนมีภรรยาเกินหนึ่งกันหมดพี่น้อง2 3 4กันหมดพี่น้องจากเขายอมภรรยาหมดเลยอ่ะไซนาอุมัรเนี่ยเป็นแม่ทัพด้วยนะสั่งทหารปรับสงครามชนะหมดพี่น้องครับและเผยแผ่อิสลามเนี่ยพี่น้องในช่วงที่ท่านเป็นคอลีฟะห์12ปีเนี่ยพี่น้องคนที่รับอิสลามผ่านไซดีนาอุมัรนะส่งอุลามะไปสอนนะ 1,000 กับ30หัวเมืองรับอิสลามแล้วก็สร้างมัสยิดเท่าไหร่ 4,000 แห่งพี่น้องขนาดสอนให้คนรับอิสลาม 1,000 กับ30หัวเมืองอ่ะหรือว่าจังหวัดเนี่ยแล้วก็สร้างมัสยิด 4,000 แห่งเมื่อกลับมาถึงบ้านเต็นหน้าภรรยายอมภรรยาหมดเลยอ่ะท่านก็เลยประกาศภรรยาบ่นบ้างว่าบ้างตำหนิบ้างก็นั่งฟังเฉยๆยิ้มๆเพื่อนๆก็ถามว่าเอ็งนี่อยู่ข้างนอกเนี่ยทหารกลัวใครๆก็กลัวหมดอ่ะแต่พอนั่งอยู่กับภรรยาโอ้โหก็ว่าฉันเนี่ยรักภรรยาของฉันท่านพูดเลยนะ I love my wife very much ฉันรักภรรยาฉันรักมากเลยนะเพราะภรรยามีข้อดีอยู่4ข้อพี่น้องผู้ชายจำให้ดีนะผมก็จำตลอดเนี่ยความคิดของเราที่ไหนของซอฮาบะห์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านนบีเขาพูดกับประชาชนแบบนี้แล้วก็ถูกบันทึกปัจจุบันนี้ก็ยังบันทึกอยู่เลยพี่น้องเอามาเอ่ยกันทุกวันเลยนะฉันเรสเพคให้เกียรติภรรยาฉันเพราะความดีของนางมีอยู่กี่ข้อนะ4ข้อข้อที่1อุ้มคันแทนฉันอุ้มลูกอะไรพี่น้องเอ้ยแล้วอุ้มลูกนี่อัลเลาะห์ก็ผ่อนผันนะไม่ต้องบวชนะจ่ายฟิดยาแทนให้นมอีกล่ะให้นมลูกแทนฉันเลี้ยงลูกแทนฉันอัลเลาะห์ก็ยังเมตตาภรรยาผู้หญิงที่อุ้มครรภ์ไม่ต้องบวชให้นมลูกต้องบวชมั้ยไม่ต้องบวชจ่ายฟิดยาไปเลยถ้าบวชไหวก็บวชไปถ้าไม่บวชจ่ายฟิดยาแทนในเมื่ออัลเลาะห์เมตตาอัลเลาะห์มองข้ามมาต้องบวชไซนาอุมัยก็เอาคำพูดของอัลลอฮ์นี่นะมาใช้ฉันให้เกียรติภรรยาฉันสี่เรื่องเพราะนางมีข้อดีอยู่สี่เรื่องพี่น้องครับหนึ่งอุ้มคันแทนฉันสองเลี้ยงลูกแทนฉันข้อที่สามหุงอาหารให้ฉันได้ทานอัลลอฮฺอักบัรอาหารอร่อยอร่อยที่ฝีมือภรรยาหมดเลยเสื้อผ้าที่ดีๆเนี่ยไม่มีดำๆจุดๆพี่น้องสักซักสะอาดใครดูแลภรรยาดูแลหมด4ข้อพี่น้องท่านถ้าภรรยาจะบ่นบ้างเชิญจะตำหนิบ้างเชิญท่านก็นั่งฟังยิ้มเฉยๆเห็นมั้ยเนี่ยถ้าหากว่าเราเลือกสามีที่มีศาสนาเข้าใจอิสลามอัลลอฮ์ดีหรือไม่ดีอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องทะเลาะกันในบ้านมีมั้ยไม่มีครับพี่น้องทีนี้เราแก่กันแล้วนะก็ขอดุอาให้ลูกหลานนะให้จะแต่งงานกับผู้ชายที่มีศาสนาอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องยิ่งใหญ่เหลือเกินพี่น้องเอาทีนี้มีเงินสามีเอาเงินให้ภรรยาฝรั่งว่าไม่ต้องให้ต่างคนต่างหาฝรั่งบอกให้นะต่างคนต่างหาใช่ไหมแต่อิสลามบอกว่าให้เอาเงินให้ภรรยานบีสอนอย่างนี้ครับท่านทั้งหลายนบีสอนบอกว่าดีนารุนอัมฟักตะฮูฟีซะบิลิลลาห์เงิน1เหรียญด้วย1บาทที่สามีมอบให้กับในหนทางของอัลลอฮ์มีรางวัลไหมมีวะดีนารุนอัมฟักตะฮูฟีรอกอบะติน1เหรียญหรือ1บาทหรือ1ดอลลาร์ที่บริจาคไปเพื่อไปปลดปล่อยทาสให้เป็นไทยมีรางวัลไหมมีวดีนารุนตะสอดดักตะบิฮิอาลามิสกินหนึ่งเหรียญหรือหนึ่งดอลลาร์หรือหนึ่งบาทที่บริจาคไปให้กับคนยากคนจนมีรางวัลไหมมีวดีนารุนอัมฟักตะฮูอาลาอัฮลิกะมาตอนท้ายเนี่ยสรุปดีนบีบอกว่าใครที่เป็นสามีคนแล้วก็ยื่นเงินให้ภรรยาของเขา
อาซอมูฮาอัจรอนมีรางวัลใหญ่กว่ามากกว่ามีผลบุญมากกว่าบริจาค3 4รายการที่ผ่านมาอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ใครพูดครับฝรั่งพูดหรือว่านบีพูดนบีนี่คำพูดของนบีเป็นวะฮีใช่ไหมทุกคำพูดที่ออกมาจากปากท่านนบีเป็นวะฮีหมดเลยนะครับพี่น้องฉะนั้นความรู้ที่ผ่านวะฮีเป็นความรู้ที่อัลลอฮฺอักบัรมาจากอัลลอฮฺสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความคิดของมนุษย์เจือปนอยู่ฉะนั้นสามีที่ดูแลภรรยาพี่น้องเอาเงินให้ภรรยาใช้มีผลบุญมากกว่าบริจาคให้คนยากคนจนสร้างสุราสร้างโรงเรียนซื้อที่ดินวะกัฟอีกพี่น้องเอ้ยแต่ถ้าทำหมดเอ้าที่ดินวะกัฟก็ซื้อคนจนก็ดูแลเด็กกำพร้าก็ดูแลภรรยาก็ดูแลเป็นพิเศษดีไหมดีอัลลอฮฺอักบัรเลือกคนอย่างนี้เป็นสามีนะพี่น้องเอ้ยหะดีษของอิหม่ามมุสลิมอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับอัลลอฮฺอัมฟักตะฮูอะลาอะห์ลิกะมีผลบุญมากที่สุดสามีที่ดูแลเอาใจใส่ภรรยาห้ามด่านะให้เงินด้วยอย่าบางคนไปคิดให้เงินตั้งหลายหมื่นยังมาบ่นอีกก็บ่นบ้างได้เปล่าเหมือนใครภรรยาของซายนะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านผู้หญิงก็ต้องนึกฉันบ่นนี่เหมือนภรรยาซายนะอุมัรนะแต่อย่าคุยเยอะแต่สามีว่าโอ้โหบ่นเหลือเกินจังเลยเอาพี่น้องทั้งหลายครับการให้เงินภรรยานี่มีรางวัลตอบแทนไหมมีพี่น้องให้นะผู้ชายให้ไปเถอะให้ภรรยาเก็บด้วยก็ได้มีปัญหาแต่บางคนเนี่ยเก็บแล้วเบิกยากพอเก็บแล้วนะไม่เหมือนตู้ ATM ATM อะไรตู้อะไรนะอัลลอฮฺภรรยาที่แบบตู้ ATM ก็ดีนะกดภาพได้แล้วกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้เช้าก็ได้เย็นก็ได้วันอีกก็ได้ที่บางคนพอฝากแล้วปิดเลยอัลลอฮ์ถ้าอย่างนี้อัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์สั่งนะอย่าให้เยอะนะนี่อัลลอฮ์สั่งนะเวลาเข้าแล้วเบิกไม่ได้เนี่ยอย่าให้เยอะให้เฉพาะที่จำเป็นจำเป็นจำเป็นเพราะว่าเบิกยากอ่ะอัลลอฮ์อักบัรต้องอ้อนกันนานครึ่งชั่วโมงอัลลอฮ์พี่น้องท่านภรรยาที่ขี้เหนียวพี่น้องทั้งหลายนะครับให้หมดได้ไหมอย่าให้นี่ใครสั่งนะอัลลอฮ์สั่งแต่ที่ผู้ชายบางคนก็ยอดขี้เหนียวมีไหมมีหญิงคนหนึ่งไปฟ้องนบียาซูลลอสามีฉันนี่ขี้เหนียวจังเลยเงินทองไม่ค่อยให้อ่ะนบีก็แนะนำหยิบเฉยๆนบีเนี่ยนะถ้าหนึ่งจริงนะนี่เป็นวะฮีใช่ไหมไม่ใช่รักนะหยิบเฉยๆอย่าหยิบเยอะอย่าหยิบเยอะอย่างชายวันละ500ก็ไปสัก600 700หรือ300หยิบประมาณเงี้ยบาปยังไม่บาปไม่บาปเพราะนบีรับรองเอาไว้อัลฮัมดุลิลลาห์เห็นไหมท่านผู้ชายอยู่ตอนนี้ท่านต้องนึกนะถ้าหากขี้เหนียวมากๆเนี่ยนบีสั่งให้หยิบเงินจากกระเป๋าสามีได้แล้วก็ไม่บาปด้วยโอ้โหมุสลิมาจำให้ดีนะจำให้ดีผมให้กำลังใจมุสลิมาอยู่แล้วพี่น้องทั้งหลายนะครับมาดูอาหารที่เลวที่สุดอาหารในวันไหนได้ไหมในวันแต่งงานอัลลอฮ์พี่น้องเห็นยังกันอิสลามเนี่ยเป็นห่วงคนจนเป็นห่วงคนด้อยโอกาสอันอบีฮุไรเราะฮ์ รอฎิยัลลอฮุ อันฮุ อันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กอลา ชัรรุตตออามตออามุลวะลีมะฮ์ ยัมนะอูฮา มันยะตีฮา วะยุดอาอิไลฮา มันยะบาฮา วะมันลัมยัจิบอัดดะอวะ ฟะกอดอัศัลลอฮุ อัซซะวะจัล วะรอซูลูฮุ รอวาฮุ มุสลิมบันทึกโดยมามุสลิมรายงานโดยท่านอบูฮุไรเราะห์ได้รายงานบอกว่าท่านนบีสอนนะครับนบีอธิบายยืนสอนต่อหน้าซอฮาบะห์นบีใช้ภาษาอาหรับเพราะมากครับชัรรุตตออามอาหารที่เลว
พราะว่าเลวเราขนลุกไปแล้วใช่ไหมอาหารที่เลวตอามุลวะลีมานบีเจาะจงเลยอาหารในวันที่เลี้ยงในวันแต่งงานงานวะลีมะอาหารที่เลวที่สุดก็คืออาหารที่เลี้ยงในวันแต่งงานเราทุกคนเนี่ยผ่านการแต่งงานมาหมดแล้วใช่หรือไม่ใช่ก็นึกภาพสิตอนที่เราแต่งงานเนี่ยนบีตำหนิงานแต่งงานเราหรือเปล่าต้องนึกนะที่นบีตำหนิย่ำหนาวฮาไมยะตีฮาคนที่อยากจะมาร่วมงานคนที่อยากจะมากินอาหารในงานเราถูกยับยั้งไม่ได้เชิญเข้ามาปฏิเสธคนอยากจะมาร่วมงานแต่เราไม่ได้เชิญเขาผมเคยที่บ้านผมเองไปน้องญาติผมนี่แหละไม่ได้เชิญผมมาในวันแต่งงานแต่แขกที่มาเนี่ยมาแวะที่บ้านผมก่อนอาจารย์ไปงานผมว่าครับของบ้านไม่ได้เชิญน่ะจะบอกว่าจะของบ้านมาเชิญพูดได้ไหมมันก็เสียฟอร์มนะบอกไปผมก็เดินพาแขกไปนั่งอยู่ผมไม่กินน้ำจากแก้วหนึ่งผมก็ไม่ทานอาหารสักคำหนึ่งผมเพราะอ่านหะดีษมาเรารู้เนี่ยเราก็นั่งยิ้มเฉยๆนี่อัลลอฮ์กำลังทดสอบเราเพราะเรียนหนังสือมาแล้วเนี่ยจบมาแล้วใช่ไหมเขาไม่จะเชิญแต่จะพาแขกมานั่งดูแลแขกแล้วก็แอบกลับบ้านไปกินข้าวที่บ้านพี่น้องครับเขาอาจจะลืมก็ได้พี่น้องไม่มีปัญหานี่เล่าให้พี่น้องฟังถ้าเขาไม่เชิญไปได้ไหมอย่าไปนะพี่น้องนะถ้าเขาไม่เชิญอย่าไปเบียนจะนี่ไอ้คนที่เขาไม่เชิญเนี่ยเขาอาจจะมองเราไม่มีค่าหรือเอาเขาอาจจะลืมอะไรสักอย่างก็ตามแต่นบีตำหนิคนที่อยากจะไปร่วมงานเป็นคนจนๆเนี่ยส่วนใหญ่คนจะลืมใช่หรือไม่ใช่คนอยู่ริมบ้านเราจะจนในบ้านมันหลังเล็กอาชีพขับรถแท็กซี่เนี่ยเขาลืมกันหมดแล้วแต่บ้านหลังใหญ่ๆมีใครลืมไหมโอ้โหเอาบ้านหลังนี้ก่อนโอ้โหบ้านหลังนี้ก่อนกล่าวว่าเดี๋ยวมาซองมันใหญ่ขึ้นไหนพี่น้องก็คิดเรื่องเงินกันหมดเลยพี่น้องทีนี้นบีสั่งนะอาหารที่เลวที่สุดก็คืออาหารที่เลี้ยงในวันวะลีมะห์แต่งงานเชิญเฉพาะคนที่วะยะดออูอิลัยฮาไมยะบาฮาคนที่ไม่อยากจะมาไม่อยากจะมางานเนี่ยไปเชิญเขาแต่ไอคนที่อยากมาจริงๆกลับไม่ได้รับเชิญเห็นยังครับนี่ภาษานบีพูดดีไหมพูดดีมากครับผมยังนึกไม่ถึงว่านบีพูดว่ายังไงอ่ะคนที่อยากจะมาร่วมงานแต่ไม่ได้ถูกเชิญคนที่ไม่อยากมาร่วมงานกลับถูกเชิญถามว่าคนรวยๆอยากไปเปล่าเขาไม่อยากไปหรอกแต่การมาสามรอบลูกชายมาให้ด้วยเดี๋ยวภรรยาเอามาให้อีกอ๋อเดี๋ยวก็สามีเอามาให้อีกเชิญด้วยปากเปล่าอีกเจอที่สุราโอ้โหเขาไม่อยากจะมางานเราพี่น้องฉะนั้นงานแต่งงานแบบนี้การแต่งงานของเขาไม่มีบารักัตพี่น้องพี่น้องเห็นยังครับนี่อิสลามสอนนะเพราะฉะนั้นงานแต่งงานที่มีบารักัตที่สุดอย่าลืมคนจนๆอย่าลืมพี่น้องอย่าลืมคนจนต้องเชิญคนจนเดินไปเชิญเลยอันนี้นะขอเชิญนะรัฐทานอาหารกันนะให้เมียไปเชิญก็ได้เราไปเองก็ได้หรือว่าหาใครมาสักคนทั้งสองคนนะเชิญพวกเราหมดเลยนะอยู่ในคลองเนี่ยหมู่บ้านนี่เดินตามซอยบอกกันหมดเลยนะอย่างนี้เป็นต้นเราก็ประกาศด้วยไม่รับซองนะไม่รับซองมากินฟรีอย่างเดียวแล้วมาขอดุอาอย่างอื่นไม่ต้องเอาดุอาอย่างเดียวอย่างนี้ดีไหมอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องผมนึกถึงอาจารย์ดิเรกแต่งงานลูกสาวเขาได้ซองมาเท่าไหร่ไม่ทราบก็ไปที่สมาคมยำหยัดเขาเชิญผมไปด้วยเป็นนับซองครับได้700,000ถ้า700,000กว่าเขาบอกเงินทั้งหมดเนี่ยมอบให้โรงเรียนศาสนาบัณฑิตที่ปากประยูน
ผมเห็นคนแรกเป็นวันเก่าที่ผมนั่งอยู่ในร่วมเลยนะเอาซองมานำมาฉีกฉีกฉีกตั้งแต่700,000กว่านะแล้วเงินทั้งหมดนี่มาได้เอาเข้าบ้านเลยนะบริจาคให้โรงเรียนศาสนาประถมปากประยูนมันจะของเคสพ่อของเคสตัวนั้นยังไม่เปิดเป็นพี่น้องครับท่านคนที่เขาเข้าใจศาสนาเขาบริจาคหมดเลยครับพี่น้องเอาต่อมาครับวะมัลลัมยะญิบอัดดะวะใครที่ถูกเชิญพี่น้องท่านพี่น้องถูกเชิญให้ไปร่วมงานแต่งงานแล้วก็ไม่ไปนะไม่ไปงานเขาถ้าหากถูกเชิญแล้วไม่ไปงานเขาคนที่ถูกเชิญแล้วไม่ไปเป็นยังไงครับฟะกอดอัสลลอฮ์อัซซะวะจัลคนที่ถูกเชิญแล้วไม่ไปงานแต่งงานเขากำลังทรยศต่อใครต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเขาไม่ต้องการซองเขาต้องการคนใช่ไหมแล้วก็เป็นการทรยศต่ออัลลอฮ์และทรยศต่อรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮะดีษอิหม่ามมุสลิมเห็นไหมพี่น้องทีนี้งานแต่งงานนี่พี่น้องครับเราต้องเช็คก่อนนะก่อนที่จะไปอ่ะในงานนี้มีเบียร์ด้วยมีเหล้าด้วยวางอยู่บนโต๊ะมีของฮารอมด้วยมียิเกฮูลูยกตัวอย่างนี่นะแล้วก็มีดนตรีตึงตึงตึงอัลลอฮ์พี่น้องไม่ไปไม่บาปไม่ไปไม่บาปมียิเกฮูลูมีดนตรีแล้วก็มีอะไรอีกมีเหล้ามีเบียร์มีของฮารามพี่น้องโอ้บริการกันแบบเปิดเผยเลยครับอย่างนี้ไม่ไปบาปไหมไม่บาปแต่ถ้าหากว่าเขาเหล้าไม่มีดนตรีไม่มียิเกฮูลูไม่มีพี่น้องของฮารามไม่มีในบ้านเขาจำเป็นต้องไปถ้าไปไม่ได้ก็ต้องแจ้งครับผมไปไม่ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นอิสลามสอนดีไหมฉะนั้นไอ้ซองนี่ไม่เกี่ยวพี่น้องถ้าจะทำบุญจริงๆก็มาต้องก็ไม่ว่ากันนะบางคนก็เหนียดพวกซองก็เยอะบางคนเหนียดพวกคนมาขอดุอาให้อย่างเดียวพี่น้องอันทีนี้ท่านนบีสอนต่อไปอีกนะครับมังกานายุมินุบิลละวัลยามิลอาคิดฟะลายักอุดอะลามาอิดะตินยูดารุอะลัยฮัลคอมรุผู้ใดที่อีมานต่ออัลลอฮ์และอีมานต่อวันอาคิเราะห์ไม่อนุญาตที่จะไปร่วมโต๊ะอาหารนี่ไงเป็นหะดีษที่อธิบายบอกว่าถ้าในงานแต่งงานครั้งนี้มีเบียร์มีเหล้าบริการเราไม่ไปไม่บาปหะดีษนี้ครับไม่อนุญาตให้มุสลิมที่อีมานต่ออัลลอฮ์และรอซูลไปร่วมงานที่มีเบียร์เหล้าบริการอยู่ในงานของเขาเขาเรียกว่างานนี้ไม่มีบรรยากาศใช่หรือไม่ใช่งานที่มีเหล้ามีเบียร์มีบรรยากาศไหมไม่มีบรรยากาศงานที่มีเสียงดนตรีมีบรรยากาศไหมไม่มีบรรยากาศงานที่เชิญคนจะทั่วรวยๆคนจนไม่เชิญมีบรรยากาศไหมไม่มีบรรยากาศพี่น้องได้ความรู้ครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์ทีนี้งานแต่งงานเนี่ยมีอยู่2อย่างพี่น้องครับ1งานแต่งงานที่ปฏิบัติตามนบีจริงๆมีอะไรพี่น้องครับไม่มีอาหารหนักๆมีอินทผลัมกับอะไรนะนมก็อย่านิกาตอนบ่ายสิพี่น้องนิกาหลังนมาซุบฮ์อย่างเงี้ยไม่ต้องมายุ่งเรื่องอาหารหรือว่านิกาตอนหลังนมาอัสรีอย่างงี้ใช่ไหมมันก็เบาๆหน่อยหรือแล้วนิกาหลังนมาอิชาให้กินข้าวมาก่อนแล้วก็มาร่วมงานแล้วก็มีอินทผลัมกับอะไรนะกับนมนะครับเนี่ยนบีทำเป็นแบบเอาไว้แล้วก็แขกเยอะๆพี่น้องพอแต่งงานกับนบีแต่งงานลูกสาวนบีหญิงฟาติมาแต่งสนาลีเนี่ยมีเจ้าบ่าวประมาณ 7-8 คนเองเรียกกันมาเรียกมาแล้วก็นิกะห์เลยนบีอ่านคุตบะห์เองอะไรเองเรียบร้อยพี่น้องฉะนั้นแบบนี้เขาเรียกว่างานนิกะห์ที่มีบรรยากาศทีนี้บางคนบทมีอยู่คนนึงอย่าไปเอ่ยชื่อที่ไหนนะครับเชือดวัว10 ตัว10 ตัวครับโอ้โหที่กุรบานไม่กล้าเชือดนะกุรบานไม่กล้าเชือดนะ10 ตัวแต่งานเนี่ยเชือดได้กี่ตัวนะ10ต
ุอัลลอฮ์พี่น้องเอ้ยยิ่งใหญ่มากเลยอย่างนี้มีบรักาตไหมไม่มีบรักาตพี่น้องแล้วคนจนๆจะเอาแบบได้ไหมเอาไม่ได้ฉะนั้นเวลาบ้านงานของใครก็ตามต้องการจะให้งานนั้นมีบรักาตต้องนึกถึงอะไรสุนนะของท่านนบีมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับท่านอับดุลรอมานบินอัลฟ์เป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งมาอยู่กับท่านนบีนบีจับอยู่กับท่านซะท่านซะนี่เสนอให้บ้านหนึ่งหลังให้ที่ดินให้ภรรยาสามรายการท่านไม่เอาเลยบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาดุลลานีอัลลาซูกโชมีเดอะมาร์เก็ตพาฉันไปตลาดอย่างเดียวพอแล้วท่านสะอาดพาอับดุลรอมานไปตลาดพอเห็นตลาดปั๊บก็ว่าเก็ตไอเดียเลยโอ้โหฉันเห็นช่องทางค้าขายแล้วค้าขายไม่กี่วันพี่น้องครับริสกีมาเต็มเลยนบีพามาจากนครมักกะอยู่ที่นครมาดินนะพวกมักกะก็อยู่กันไม่กี่หลังประมาณสัก10กว่าหลังเองพี่น้องอยู่แค่นี้เองเวลาแต่งงานเนี่ยไม่ได้บอกนบีนบีเป็นคนจูงมือจากมักกะมาแล้วก็มาจับหาคู่ให้ด้วยพี่น้องอยู่กับคนรวยแต่เวลารวยแล้วพี่น้องแต่งงานไม่ได้บอกนบีนบีโมโหเปล่าโมโหไหมไม่มีพี่น้องอีกพี่น้องต้องนึกนะเวลาเขาแต่งงานลูกชายเขาหรือลูกสาวเขาไม่ได้บอกเราผมถูกมาแล้วที่ของเคสเนี่ยมาเชิญผมผมก็พาแขกไปส่งก็เอากินกันไปกินกันไปผมก็เดินแอบกลับบ้านพี่น้องเพราะเรารู้ว่านบีก็ถูกมาแล้วเราจะถูกบ้างไม่ได้เลยนบีถามนบีเห็นมืออับดุลรอมานบินอัลฟ์ตอนตุนชามาเห็นมือเหลืองๆก็ถามเนี่ยว่าทำอะไรมาฉันนิกาห์แล้วเมื่อคืนนี้ผู้ชายรายงานเลยนบีไม่เคยถามว่าทำไมไม่เชิญฉันนบีกับขอดุอาบารักัลลอฮุละกะวะบารักอะลัยกะวะจะมาอะบัยนะกุมาฟีคอยรินขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ท่านมีความจำเริญขอให้ท่านและภรรยาท่านมีความจำเริญหลังจากแต่งงานไปแล้วมีนู่นมีนี่มีบ้านมีที่ดินมีธุรกิจให้มีบารักัตวะจะมาอะบัยนะกุมาฟีคอยรินและขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้คุณทั้งสองเนี่ยอยู่กันโดยดีนบีไม่เคยโกรธไม่เคยตำหนิทำไมไม่เชิญฉันฉันกินไม่เยอะหรอกพวกเราเคยอย่างนี้ใช่ไหมแต่งงานลูกสาวไม่ยอมบอกเลยเนี่ยเราก็นั่งฟังอยู่พูดทำไมภาษานี้ถ้าไม่พูดเหมือนนบีละบารักัลลอฮุละบารักอะลัยกะวะจะมาบัยนะกุมาฟีคอยรินพี่น้องสรุปง่ายๆก็คือการแต่งงานที่มีบารักัตต้องไม่มีเบียร์เหล้าอยู่ในงานต้องไม่มีเครื่องดนตรีของฮารามอยู่ในงานต้องมีคนจนๆปะปนอยู่ในงานแล้วก็นึกถึงสุนนะนบีเยอะๆพี่น้องครับนั่นแหละงานของท่านถึงจะมีบารักัตบารักัตเห็นตัวเปล่าไม่เห็นนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้มามองไม่เห็นตัวครับพี่น้องสังเกตบ้านที่มีบารักัตกับไม่มีบารักัตต่างกันนะบ้านที่มีบารักัตเนี่ยลูกจะสนใจศาสนาภรรยาจะสนใจศาสนาสามีจะสนใจศาสนาเสียงทะเลาะกันไม่ค่อยมีพี่น้องเสียงเพลงมีไหมอาจารย์ละครอ๋อเจ้ามีไหมมีแต่เสียงของดีๆนะเสียหัดกันเตือนกันพูดคุยกันพี่น้องและบ้านที่ไม่มีบรรยากาศเนี่ยเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอะไรกันเห็นไหมพี่น้องสังเกตได้มีบรรยากาศหรือไม่มีบรรยากาศอยู่ที่ตัวเราครับพี่น้องเราต้องการดึงบรรยากาศจากอัลลอฮ์มาก็พยายามเรียนศาสนาเยอะๆฟังศาสนาเยอะๆฉะนั้นก่อนจะจบนะครับพี่น้องชีวิตของเราในเดือนรอมฎอนให้ทำกี่ข้อนะ9ข้อข้อที่1ถือศีลอดข้อที่2ยืนนมาศข้อที่3บริจาคข้อที่4แสวงหาคืนไลลาตุลกอดรีข้อที่5ขอดุอาซิกรุลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ข้อที่5นั่งอยู่ในมัสยิดผู้ชายนะนั่งอยู่ในมัสยิดจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นข้อที่6อิติกาฟข้อที่7ทําอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนถ้ามีสตังค์ข้อที่8อ่านกุรอานเยอะๆข้อที่9ติดต่อกับเครือญาติ
ติดต่อกับเครือญาติทำอย่างนี้ทำอาหารเยอะๆอย่างเดียวก็ได้ใส่น้ำแกงให้เยอะใส่กะทิให้เยอะหน่อยแล้วก็ตักแจ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 กไปสัก5บ้าน10บ้านอย่านึกล่ะเออ5บ้านนี่ต้องได้กลับมา3อย่าไปนึกอย่านึกพี่น้องอัลลอฮ์อย่านึกพี่น้องบ้านที่มีศาสนาเนี่ยเวลาเขาส่งของมาเนี่ยเขาก็ต้องนึกทำไงจะต้องตอบสนองเขาหน่อยใช่ไหมอย่านึกพี่น้องอย่านึกโอ้โหพอเขาไม่ให้กระดาษเขาอีกผูกนี่กูไม่ให้แล้วขี้เหนียวจังเลยบ้านนี้ไม่เคยส่งของให้ใครเลยอย่าไปพูดพี่น้องครับอดทนสบัดอดทนเดือนรอมฎอนพี่น้องครับข้อที่10อะไรบ้างเนี่ยอดทนเออพี่น้องอดทนนะอดทนเยอะๆพี่น้องครับลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดอดทนหรือไม่อดทนตะรอวีอดทนไหมเจออิหม่ามอันยาวๆต้องทนไหมหรือกระทืบมัสยิดปึ้งกูไม่เอาแล้วโอ้โหแอร์ก็ไม่เปิดโอ้พี่น้องที่คลองเคสนี่เมื่อคืนได้แอร์แล้วเมื่อวานของวันมีคนบริจาคแอร์ให้แล้ว 300,000 กว่าแล้วก็จะติดแล้วภายในพันอาทิตย์นี้อินชาอัลเลาะห์เพราะสงสารคนละหมาดเพราะอิหม่ามมาจากนู่นน่ะซาอุดีน่ะก็ส่งกันมาพี่น้องมาเป็นอิหม่ามให้อัลเลาะห์ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์ขออนุญาตถามอาจารย์ขออนุญาตถามให้ทุกคนมีบรักัตในชีวิตนะมีริสกีเพิ่มมีสุขภาพแข็งแรงมีอีหม่านที่มั่นคงมีตักวามียากีนมีอิซานมีอิคลาสมีซุนนะห์นบีกำกับชีวิตทุกคนนะครับรวมไปถึงลูกหลานของท่านในครอบครัวซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะลาอิลาฮะอิลลัอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอาลิฮิวะศอบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอาจารย์ขออนุญาตมีคำถามค่ะอาจารย์อาจารย์พี่มีท่านนึงเรียนถามว่าอยู่เป็นโสดค่ะแล้วก็ไปซื้อบ้านอยู่คนเดียวได้ไหมคะไปซื้อบ้านอยู่ได้ครับไม่มีมารอมมาค่ะก็อยู่มาอยู่นั้นอยู่ในบ้านเราไม่มีปัญหาได้นะโอเคค่ะถ้าจะทำอุมรอทำฮัจญ์ไม่ได้นะต้องหามารอมนะอาจารย์ถ้าไม่มีเดี๋ยวหาให้ครับจะถามเรื่องงานแต่งงานพอดีอาจารย์พูดเรื่องงานแต่งงานครับแต่นี้ถ้างานแต่งงานเนี่ยมีการขึ้นไปพูดบนเวทีอวยพรมีทั้งคนมุสลิมแล้วก็คนต่างศาสนิกอย่างนี้การแต่งงานเป็นบารอกัตนะคะพี่น้องครับถ้าเอาซุนนะห์นบีมาวัดเนี่ยไม่มีเลยถ้าเอาซุนนะห์นบีไปวัดไม่มีแต่นี่เอาพอนี่สันสังคมเราเนี่ยเราก็ยอมรับกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่อย่าเยอะมากเกินไปนะเอาผู้หญิงมาจะคุมผมมายืนอะไรเอาเจ้าสาวขึ้นไปยืนขอองค์ดูอามันไม่เหมาะครับพี่น้องแม้แต่ในวันนิกาเองนะไอ้เจ้าสาวมานั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ก็ได้นิกาจะมานั่งทำไมอ่ะนั่งข้างหลังนู่นก็ได้พี่น้องอย่างนี้เป็นต้นไอ้แขกที่มาเนี่ยเขามาอวยพรอย่างนี้ถ้าเอาจากซุนนะห์นบีนะก็ไม่มีเขาทำกันแต่วันนี้เราก็อนุโลมกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่อย่าเยอะแค่คนสองคนพอแล้วเอานักการเมืองมาอย่างเงี้ยโอ้โหอย่าผมไปงานใครเนี่ยที่บันปาพออ่านกุตบาจบมีนักการเมืองมากันเจ็บกับ7-8คนเราก็อึดอัดหิวข้าวก็หิวพี่น้องก็อย่าเอาซุนนะห์นบีมาใช้ให้มากที่สุดแล้วก็มีอะไรแจกๆบ้างเล็กน้อยก็พยายามให้มันเบากว่าแล้วกันนะครับค่ะอาจารย์อีกข้อหนึ่งนะคะข้อสุดท้ายเจ้าสาวที่แต่งหน้าหรูหราพอกหน้าในวันแต่งงานแล้วเป็นอุปสรรคต่อการละหมาดไหมคะอย่างนี้การแต่งงานแบบนี้มีบารอกัตหรือไม่อย่าแต่งเยอะพี่น้องแต่งเล็กๆน้อยๆ เนียดให้เจ้าให้เจ้าบ่าวให้สามีดูนี่มันเนียดให้ใครจะใครดูก็เยอะไปหมดเลยเนียดให้สามีแต่งให้สามีดูอย่างนี้มีบารอกัตแต่ท่านเนียดให้คนอื่นบารอกัตไม่มีครับแรงวัดป่าพูดอย่างนี้เนียดให้ใครดูนะให้สามีที่รักดูคนเดียวแล้วก็ไม่ใช่เนียงให้ไอ้หวังไอ้มัดไอ้มุดใครแล้วใครอยู่ข้างนอกมาดูมันอย่างนี้ไม่มีบารอกัตแน่นอนครับครับอุปสรรคในการนมาด้วยครับพี่น้องงานนี้นั่งคุยกันตัวต่อตัวดีกว่านะครับ
ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิไลกอาจารย์ครับครับรบกวนอาจารย์อีกนิดนึงครับพอดีเมื่อกี้มีพี่น้องสอบถามนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการตีลูกนะครับมีพี่น้องถามมาว่าเหมือนกับเคยได้ฟังมาว่ามีหะดีษว่าห้ามตีเด็กที่อายุต่ำกว่า3ขวบนะครับประมาณอย่างนั้นนะครับมีตรงนี้เดี๋ยวๆถามเพิ่มมั้ยไม่มีครับห้ามตีเด็กที่อายุต่ำกว่า3ขวบนี่มีหะดีษบอกหรือเปล่ายังไงครับอาจารย์คือถ้าอ่านจากหะดีษนะต้อง10ขวบนะ7ขวบก็ไม่ให้ตี3ก็ไม่ให้ตีถ้าจะตีได้เนี่ยอายุ10ขวบขึ้นไปคือขู่เนี่ยได้แต่ห้ามตีนะเอาอะไรนะอะไรเอาไม้เนี่ยแขวนไว้ที่ไรนะที่ฝาผนังแม่ก็บอกเนี่ยระวังนะถ้าไม่นมาดเนี่ยเดี๋ยวย่อเองมาเดี๋ยวคุณพ่อมาก็เอาไม้เนี่ยตีหนูนะเวลาตีเนี่ยยกสูงๆแล้วก็ตีค่อยๆอร่อยพี่น้องนี่นบีสอนนะครับฉะนั้นอย่าตีถ้าจะตีลูกต้องอายุกี่ขวบนะ10ขวบไม่ใช่หักไม่ใช่5ไม่ใช่6ไม่ใช่3ผมไม่เคยพบพระที่อนุญาตให้ตีลูกนะครับอนุญาตให้ตัวตอนนี้กี่ขวบนะ10ขวบนะครับไม่ใช่3ด้วยกับ10นะเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah.